ช่วยหนูด้วยค่ะตำรวจเอาเด็กไปขืนใจค่ะช่วยหนูด้วยนะครับตอนนี้กำลังนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นร้อยตำรวจเอกรองสอจราจรสพปากจิ้วฝากขังที่ศาลจังหวัดเยโสธรเรื่องต้นณเวลานี้เลยนะครับรับเลขคดีแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยไม่เอาไว้ครับตำรวจทำเบื่อพืชชั่วร้ายแรงแบบนี้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่สังคมให้ความสนใจค่ะกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการขืนใจเด็กนักเรียนม.5ค่ะขณะที่เด็กนักเรียนม.5กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะไปเรียนหนังสือค่ะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นไม่มีใบขับขี่และไม่ได้สวมหมวกกันน็อกค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีการเรียกเงินเด็กคนนั้นนะคะ 2,000 บาทปรากฏว่าเด็กไม่มีเงินให้ค่ะตำรวจเลยบอกว่าจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเลยพาไปกระทำอนาจารซึ่งล่าสุดค่ะจอห์นนี่มือปราบได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคดีดังกล่าวนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมค่ะจากกรณีเกิดเหตุตำรวจก่อเหตุอนาจารเด็กนักเรียนชั้นม.5 อายุ17ปีชาวอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรโดยเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาโดยมารดาของผู้เสียหายได้มาร้องเรียนผ่านสื่อว่าลูกสาวถูกกระทำอนาจารหลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเรียนและไม่มีใบขับขี่กับหมวกกันน็อกตำรวจจะเอา 2,000 น้องไม่มีตังค์จ่ายตำรวจบอกต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเลยพาเด็กไปขืนใจช่วยหนูด้วยค่ะลูกสาวหนูไปโรงเรียนเมื่อเช้าของวันนี้แล้วทีนี้น้องไม่มีใบขับขี่กับหมวกกันน็อกมันระยะไปโรงเรียน6 กิโลแล้วทีนี้ตำรวจเขาจะเอา 2,000 น้องไม่มีตังค์จ่ายตำรวจก็เลยบอกว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนตำรวจเอาเด็กไปขืนใจค่ะช่วยหนูด้วยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานายตำรวจที่ก่อเหตุในข้อหาพรากผู้เยาว์อายุเกินกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายฝากขังและให้ออกจากราชการไว้ก่อนล่าสุดจอห์นนี่มือปราบในฐานะทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านภูมิกับสภ.ป่าติ้วนะครับท่านภูมิกับการเบื้องต้นณเวลานี้เลยนะครับรับเลขคดีแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยไม่เอาไว้ครับตำรวจทำเบื่อพืชชั่วร้ายแรงแบบนี้นะฮะตรงไปตรงมาครับข้อมูลตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าติ้วนะครับเบื้องต้นแจ้งกี่ข้อหาครับครับก็เบื้องต้นแจ้ง2ข้อหานะครับเป็นข้อหาพรากผู้เยาว์ด้วยการอาจารย์นะครับแล้วก็ข่มขืนกระทำชำเราครับตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อหาเรียบร้อยครับทั้งนี้จอห์นนี่มือปราบยังได้เข้าพบญาติของผู้เสียหายด้วยการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินคดีเบื้องต้นทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากความห่วงใยมายังครอบครัวเหยื่อและท่านจะให้ความเป็นธรรมต่อคดีนี้เป็นอย่างมากตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับทางญาติของผู้เสียหายนะครับคุณป้าครับเนาะตอนนี้คือได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานครับพี่หน่วยงานอะไรพี่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะโสธรครับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะโสธรนะครับเบื้องต้นนะครับทางท่านผู้ชาการตำรวจแห่งชาตินะครับส่งผมเป็นตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในนามคณะทีมผู้สอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากความห่วงใยมายังครอบครัวเหยื่อและท่านให้ความเป็นธรรมต่อคดีนี้ยังมาเล่นกับป่าเนี่ยคือทางเบื้องต้นทางตำรวจพื้นที่จังหวัดยะโสธรที่สภ.ป่าติ้วได้แจ้งข้อหานัก2ข้อหาและวันนี้ได้เอาตัวผู้หาส่งศาลจังหวัดยะโสธรเป็นที่เรียบร้อยงานนี้ผมมีมวยลบนะครับคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงท่านผบ.ตร.สั่งตรงมาเองถึงแม้จะเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับตำรวจพื้นที่นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะครับแต่ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงท่านไม่ไว้เอาไว้นะครับตอนนี้เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนสภ.ป่าติ้วก็ได้ดำเนินการแจ้งข้อหาหนัก2ข้อหาทั้งข้อหาพรากผู้เยาว์อนาจารและข่มขืนกระทำชำเราเด็กนะครับดำเนินการเอาตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นร้อยตำรวจเอกรองสารวัตรจราจรท่านนี้ส่งไปยังฝากขังที่ศาลจังหวัดยะโสธรเป็นที่เรียบร้อย
ต้องกวาดล้างให้สิ้นซากนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ก็ได้แจ้งข้อหาหนักไปแล้ว2ข้อหาด้วยกันค่ะขณะนี้จอห์นนี่มือปราบนะคะก็ได้รับหน้าที่ค่ะในการเป็นทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีต่างๆนะคะและสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ